รองประธานสภาจริงถ้ามึงจะไปเบียร์ที่สิงคโปร์อ่ะมึงน่าจะเอาเงินตัวเองอ่ะไปมึงไม่น่าเอาเงินภาษีตัวเองไปทำตัวกระจอกเกินเนี่ยไปสิงคโปร์มันใช้เงินนิดเดียวเองเอาภาษีไปทำไมแล้วภาษีกูไม่ภาษีกูเป็นรองประธานสภานี่จริงๆนะแบบสุดๆนะดราม่าไม่จบสิ้นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับหมออ๋องรองประธานสภาคนที่1ที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่จะพากลุ่มกวนก้าวไกลบินไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน1,300,000 บาทล่าสุดก็ปรากฏภาพนะคะหมออ๋องกระดกเบียร์อยู่ที่สิงคโปร์โดยโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะจากกรณีประเด็นร้อนกรณีการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคณะที่ส่งถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรายละเอียดระบุว่าด้วยนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1มีดำริจะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางเยือนสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้ง2ประเทศและศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาสิงคโปร์การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสิงคโปร์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์โดยนายวันมูฮัมหมัด นอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติการเดินทางวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมาต่อมาปรากฏภาพหมออ๋องระหว่างดูงานที่ประเทศสิงคโปร์มีกระป๋องคล้ายกับเบียร์ไทยวางอยู่ข้างๆตัวหมออ๋องทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่ากินเบียร์ระหว่างดูงานได้หรอและอีกหนึ่งคลิปยืนยันว่ากระป๋องที่วางอยู่ข้างตัวหมออ๋องคือของหมออ๋องจริงๆเพราะหมออ๋องได้ยกกระป๋องนั้นขึ้นดื่มและหมออ๋องยังมีใบหน้าที่แดงกำอีกด้วยทั้งนี้เพจ Street Hero V3 สรุปให้ว่าหมออ๋องกับเท่าพิภพไปกินเบียร์ไทยที่สิงคโปร์มีทั้งภาพและคลิปล่าสุดผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวหลังเห็นพฤติกรรมของหมออ๋องรองประธานสภาคนที่1โดยบอกว่าเงินที่คุณเบิกไป 1,300,000 บาทแล้วหนีบใครต่อใครไปด้วยอ้างว่าไปดูงานเสาร์อาทิตย์นะหรอมันมีหน่วยงานราชการที่ไหนทำงานเสาร์อาทิตย์พร้อมจี้ถามว่าเห็นตำแหน่งรองประธานสภาเป็นแบบไหนได้ตำแหน่งรองประธานสภาแล้วจะทำให้สภาเสื่อมเสียยังไงก็ได้หรอบอกตรงๆว่ารับไม่ได้แล้วยังเอานายเท่าพิภพไปด้วยทำไมสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ครับครั้งนี้ลงมานั่งดูข่าวเห็นพฤติกรรมของรองประธานสภาที่บอกไปดูงานที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาผมถามหน่อยครับว่าไอ้การที่คุณเบิกไปเนี่ย1,300,000เนี่ยแล้วคุณหนีบใครต่อใครเข้าไปด้วยแล้วคุณบอกคุณบักอ้างว่าไปดูงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์มันมีหน่วยงานราชการที่ไหนมันทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์และที่สำคัญคุณตั้งใจจงใจถ้ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่มันขัดกับจริยธรรมอยู่เป็นเนืองนะครับผมถามคุณจริงๆว่ารองประธานสภาผมไม่อยากใช้ไอ้นี่นะสรรพนามที่มันเป็นวิปริตวิปลาสเหมือนคนใน TikTok เขาเรียกคุณนะมึงเห็นตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยเป็นแบบไหนมึงเอาตำแหน่งเหล่านี้มาล้อเล่นกับการที่มึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาแล้วมึงจะทำให้สภามันเสื่อมเสียยังไงก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมกูบอกตรงว่ากูรับไม่ได้แล้วมึงเอาไอ้เท่าพิภพไปด้วยมึงเอามันไปทำไมโดยผู้ใช้โซเชียลรายนี้ยังถามย้ำว่าตกลงไปดูงานอะไรไปดูงานเบียร์หรืออะไรก็บอกมาตรงๆแล้วอย่างนี้หรอที่บอกจะแก้ไขกฎหมายต่างๆ ถ้าจะเอาตำแหน่งรองประธานสภามาล้อเล่นแบบนี้ลาออกเถอะแล้วกลับลงมาเป็นสสธรรมดาก็พอสภาพไม่สมควรมานั่งตำแหน่งใดในสภาเลยด้วยซ้ำทุกคนที่ออกมาพูดยกนิ้วให้หมออ๋องหมดเลยแต่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะเป็นนิ้วกลางตกลงไปดูงานอะไรของมึงไปดูงานเบียร์หรืออะไรมึงก็บอกมาตรงๆแล้วมึงแล้วอย่างเงี้ยเหรอที่มึงบอกมึงจะแก้ไขกฎหมายต่างๆแต่มึงเอาบุคคลที่มีปัญหากับกฎหมายมาเป็นส.ส.มึงเอาคนที่เคยถูกจับในคดีไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราเอามาแก้กฎหมายสุรามึงเอาพรรคมึงมันเอาพวกคนที่ด่าในหลวงแต่จะมาแก้กฎหมายเพื่อปกป้องในหลวงมึงเชื่อถามประชาชนหรือว่าประชาชนเขาเชื่อมึงอ่ะสิ่งที่มึงทำแบบเนี้ยมึงทำเพื่ออะไรมึงเย้ยอ่ะมึงเยอะท้าทายเย้ยหยันอำนาจไม่ใช่วะถ้ามึงคิดว่ามึงจะเอาตำแหน่งรองประธานสภามาล้อเล่นแบบนี้กูว่าลาออกเถอะแล้วกลับลงไปเป็นส.ส.ธรรมดาก็พอเพราะสภาพบุคคลอย่างมึงเนี่ยไม่สมควรขึ้นมานั่งมีตำแหน่งอะไรในสภาแม้แต่นิดเดียวฝากไว้คิดนะครับแต่ถ้ายังอยากรู้ใน TikTok คนด่ามึงอ่ะไม่น้อยทุกคนยกนิ้วให้ครับที่เขาออกมาพูดถึงคุณเขายกนิ้วให้หมดเลยไม่ใช่นิ้วโป้งนะนิ้วกลางตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวว่าหมออ๋องจะพากลุ่มกวนก้าวไกลบินไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน1,300,000 บาทก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายค่ะถึงความไม่สมเหตุสมผลในการใช้เงินงบประมาณก้อนนี้ล่าสุดหมออ๋องก็ทำให้ได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าการใช้เงินงบประมาณก้อนนี้ใช้แบบไม่สมเหตุสมผลจริงๆด้วยก็เป็นซะอย่างนี้ไงเลยคะจะไม่ให้ประชาชนเขาสรรเสริญยกนิ้วกลางให้ได้ยังไงกันคะโอ้ยนี่มันเป็นคนที่ถนัดกินเบียร์จริงๆนะไอรองประธานสภาเนี่ยนะเออจริงด้วยวะภาษีกูขอโทษนะคะไอกระป๋อง2 3 4 5กระป๋องนั้นอยู่ในงบประมาณหลวงหรือเปล่าคะนั่นน่ะปวดหัวจริงๆนะคนเราคือคงจะเอาฟาสต์ฟู้ดที่สิงคโปร์ค่ะก็เป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะไปแอบถ่ายเข้ามาอีกประชาชนก็ค่อนข้างเดือดดาลนะเพราะประชาชนรู้สึกว่าภาษีกูค่ะ